เออว่ะแต่ยังไม่ได้ลองคลิกขวาเลยไหนดูซิจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยระเบิดไฟแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมันแรงเกินเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาคลิกเกมไมค์ครับมันเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ไมค์ครับชาเลนจ์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับไมค์ครับชาเลนจ์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีพลังหมัดสุดโหดที่แบบว่าเพิ่มมาในเกมนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากของที่ต้องหาเนี่ยจะเป็นต้องใช้ซิลทัสในการขุดนะครับผมก็เลยพิกแอคตอนเริ่มมาอันนึงครับผมนี่เป็นแค่พิกแอคเหล็กนะครับแต่ว่ามีซิลทัสนะครับผมจะได้บอกว่าเริ่มง่ายหน่อยนะแต่ว่าถึงจะมีพิกแอคแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องตัดไม้อยู่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็สำหรับวัตถุดิบในการคราฟนะครับผมเราก็จะต้องไปเอาแข็งซอมบี้มาเพื่อคราฟนั่นเองครับเอาไปอย่างแรกเลยตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นเหมืองนะครับเนี่ยฮัลโหลมีซอมบี้หรือเปล่าถ้ามีก็คือแบบหาคราฟอันแรกได้เลยฮะเฮ้ยมีเป็นคีปเปอร์ว่ะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่เอาฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากได้แข็งซอมบี้อ่ะขอหน่อยได้ไหมล่ะฮะค่อยๆลงมาก่อนเลยครับเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วคุณผู้ชมถึงจะมีคีปเปอร์เยอะไปหน่อยก็เถอะนะฮะเอาล่ะซอมบี้ของเราจะถือพิกแอคครับแล้วก็สับมันไปเลยครับผมเออตกไปดิผู้ชายขอแขนหน่อยนะครับได้ไหมล่ะนี่ไงแข็งซอมบี้นะครับผมปล่อยสักตัวแล้วกันสับไปสับไปเออขอแขนหน่อยครับนี่ได้มา2แล้วครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีเพชรด้วยเหรอโอ้เชิดของดิจิจัดนะครับผมเราจะต้องคราฟของหินนิดนึงนะเพราะแบบพิกแอคซิลทัสเนี่ยถ้าจะไปขุดแร่มันก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขุดหินแป๊บนึงซึ่งสำหรับพลังหมัดอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นบล็อกหญ้าละกันนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้ก็น่าจะพอฮะพิกแอคหินนมแล้วก็ทีนี้เอาเป็นเตาเผานั่นเองอ่ะวางไปก่อนเลยครับปุ๊บแล้วก็ขุดเหล็กนะครับผมขอเหล็กหน่อยได้เป็นบล็อกแร่เหมือนกันครับผมไอ้บล็อกแบบนี้เนี่ยเอาไปเผาได้เลยหรือเปล่าวะใส่เตาเผาเข้าไปแล้วก็ถ่านเนี่ยครับผมอ่ะได้อยู่นะเราจะคราฟพิกแอคเหล็กเพิ่มนะครับผมเพื่อไว้ขุดเพชรตรงนี้นั่นเองอ่ะเอาไว้ทำดาบในการฆ่าซอมบี้นะครับเรายังต้องการของจากมันอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราไปเอาวัตถุดิบอีกอย่างนึงดีกว่าเอ้ยคิปเปอร์ไม่เอาเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่อยากสู้ฮะขอคราฟของก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมบล็อกดินของเรานะครับขุดไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบการบล็อกแบบนี้เลยนะที่มีหญ้าอยู่อ่ะแล้วก็ขอเช็คดูก่อนนะครับแถวนี้มันจะมีกระบองเพชรหรือเปล่าวะแต่มันไม่ใช่ไปโดนทะเลทรายด้วยดิน่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาคราฟพลังหมัดอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับโยนแขนไปครับผมแล้วก็บล็อกหญ้านั่นเองจังหวะนี้นะครับเราก็จะได้เป็นโคแฮนนะครับผมเหมือนสวมปอกแขนเลยอ่ะไหนดูซิทําอะไรได้นะครับเฮ้ยๆอะไรเนี่ยทำไมมันเกิดระเบิดขึ้นอ่ะต่อยไปนะครับผมซึ่งเวลาต่อยเนี่ยมันจะมีระเบิดนั่นเองนะครับโอ้โหพังหมดเลยว่ะแล้วพลังมันจะโหดไปหรือเปล่าล่ะแล้วที่คลิกขวาล่ะครับคลิกขวาก็ระเบิดเหมือนกันนะครับผมระเบิดไปดิเออหรือว่าต่อยซอมบี้ก็ได้เหมือนกันครับนี่ระเบิดไประเบิดไปใช่มั้ยพลังระเบิดใช่มั้ยโอ้โหเละครับผมตอนนี้เละแล้วฮะเหมือนจะมีบล็อกกระจายมาเพียบเลยนะก็ต่อยไปดิเออต่อยเลยแบบบล็อกหญ้าพุ่งครับผมถ้าไม่มีแขนนี้ดอกมาเพียบเลยวะ What the fuck คืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าขึ้นมาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เหล็กของเราโอเคได้มาแล้วฮะเราจะมาคราฟเป็นถังนะครับผมเอามา2ถังครับแล้วก็พิกแอคเหล็กอันนึงนั่นเองเพชรของเรามันจะมีแค่2เลยหรือเปล่าวะถ้ามีแค่2นี่คือใจร้ายมากเลยนะขุดมาครับโอ้โหแค่นี้จริงด้วยอย่างน้อยเราก็จะได้เป็นแบบว่าดาบเพชรนั่นเองครับจัดไปเอาล่ะแต่ทำไมหมัดนี้เนี่ยถึงมีเยอะจังเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ซึ่งพลังหมัดทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7อย่างนั่นเองนะครับเราต้องหาแขนมาให้ครบนะครับผมโดดลงมาเลยเฮ้ยทำไมไม่มีซอมบี้เลยวะเนี่ย What the fuck ซอมบี้มันดูหายากจังเลยเออว่ะไม่เห็นเลยคุณผู้ชมเรามาหาวัตถุดิบอย่างต่อไปเลยดีกว่าก็จะเป็นน้ำนั่นเองคุณผู้ชมข้างใต้ก็เหมือนจะมีลาวาด้วยใช่ปะขอลาวาหน่อยครับแต่แขนนี่คือเยอะเกินไปนะโยนทิ้งได้ปะเนี่ยไม่รู้มีทำไมเยอะแยะถังหนึ่งก็พอครับตักมาเลยไอเดี๋ยวตรงนี้ก็มีบ่อลาวาหรออุตส่าห์ไปตักเมื่อกี้มานะครับเอาเป็นว่าสำหรับแขนอย่างต่อไปเนี่ยเอาเป็นอะไรดีวะมีช้อยสองอย่างครับผมตอนนี้เนี่ยถังน้ำกับถังลาวานะครับเอาเป็นถังลาวาแล้วกันอยากได้พลังไฟอ่ะเอ็ดมาหนักคีนะครับผมจับไปนี่ไงใครแฮนเหรอฮะไหนลองดูดิต่อยน้องไก่ไปครับผมเฮ้ยต่อยแล้วแบบกลายเป็นระเบิดไฟนะครับได้เนื้อสุกปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยจ้ะวันนี้ฟาร์มของครับเออขอเนื้อสุกหน่อยได้ไหมครับต่อยไปเฮ้ยชาได้กิน KFC แล้วครับผมอันนี้คือพลังที่มีประโยชน์มากเลยนะในการหาอาหารเนี่ยต่อยน้องไก่ไปครับน้องไก่ติดไฟแล้วก็ดาบสับก็ได้จริงเนี่ยโอเคเราได้คอมโบแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบบพวกน้องหมูนะครับผมต่อยหมูไปแล้วก็ดาบเพชรสับนะครับนี่ไงแค่นี้แหละน้องแก่เหรอฮะน้องแก่เหรอหาอาหารไปครับเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่อดตายแล้วนะช็อตนี้เนี่ยสำหรับไบโอมอย่างต่อไปคืออะไรอ่ะยังเป็นพวกป่าอยู่นะครับผมเออแต่ไม่ได้ลองคลิกขวาเลยไหนดูซิจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยระเบิดไฟแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมันแรงเกินเราโดนลูกหลงเลยฮะมาหนึ่งยังดีนะที่มีถังน้ำเนี่ยโอเคโอ้มันเป็นระเบิดไฟที่แบบเป็นวงกว้างเลยอะสามารถเผาป่าได้เลยมั้งเนี่ยทำไมไม่ลองดูล่ะครับคลิกขวาไปโอ้ยมันระเบิดตรงนี้เลยอะโอ้เชียดแต่ว่าก็น่าจะมีประโยชน์อยู่แหละเก็บไว้ก่อนละกันส่วนในนี้นะครับผมมันจะระเบิดตรงจุดเราหรือแบบที่เราเล็งวะอ๋อเหมือนจะเป็นตรงจุดเรานะ
เฮ้ยได้ๆโอ้โหอันนี้คือบินได้เลยนี่หว่าเกินไปบินซะสูงเลยครับปึ๊บหนีลงมาแล้วเหมือนมันจะระเบิดไปเรื่อยๆเลยนะเวลาที่เราเจ็บเนี่ยจะเป็นเนเธอร์ลูนเนี่ยครับผมไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าเปิดไปครับก็จะมีแบบพวกเศษนะครับผมเศษเหล็กเศษทองอะไรเงี้ยแล้วก็ฟินแอนด์สตีลหรอไม่รู้ว่ามาทําไมนะครับแต่ว่ามาก่อนก็ได้นะเราสามารถระเบิดตรงนี้ได้หรือเปล่าวะระเบิดไปครับอยากได้ออฟซิเดียนอะออฟซิเดียนมันระเบิดได้หรือเปล่าแล้วถ้าตกมาจากที่สูงล่ะเห็นเมื่อกี้ว่าตกเจ็บแล้วมีระเบิดเนี่ยลงมาครับปึ๊บตุ๊บนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ระเบิดใช่มั้ยนี่ไงเรียบร้อยฮะแต่ว่ามันไม่พังฮะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเจอหมู่บ้านแล้วคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะไหนดูซิมีอะไรให้ปนหรือเปล่านี่ไงลองก็เลมขอลองพลังหมัดหน่อยนะครับหมัดเพลิงของเราต่อยไปดิครับผมนี่เฮ้ยเนี่ยตัวติดไฟเหมือนจะไม่ค่อยแบบมีผลกับมันเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเป็นหมัดนี้ล่ะครับผมโอ้ยเนี่ยใจเย็นใจเย็นโหดเกินอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ทีนี้เนี่ยก็ดาบเพชรสับไปแล้วกันนะครับโอเคครับผมเหล็กฟรีของเราปล้นเตียงสักอันนึงนะครับผมเอาไว้เผื่อนอนเซฟเนาะว่าบ้านหลังนี้บาร์ฟเฟอร์แนนซ์นะครับขอหน่อยอยากได้อ่ะโอเคบาร์ฟแนนซ์นะครับซึ่งสำหรับหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีของอะไรให้เราปล้นเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามหาทะเลทรายก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเจอพีระมิดด้วยเลยเหรออยากได้แบบเป็นกระบองเพชรด้วยครับผมเราต้องการสีเขียวของมันนะครับรู้สึกว่าจะต้องเอามาเผาใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ไม้นะครับผมเอาล่ะขอหน่อยแต่ว่าหมัดตอนนี้เนี่ยเราไม่เหลือจากซอมบี้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มแล้วกันโอเคได้มาแล้วต่อไปเดี๋ยวเข้าไปปล้นของเลยแล้วกันครับเผื่อได้แบบทองมาเยอะนะครับผมเพราะว่าต้องใช้บล็อกทองเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวแบบลงตามปกติแล้วกันไม่งั้นระเบิดแน่นอนนะฮะขุดตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาล่ะเฮ้ยได้คิปเปอร์โอ้เชตเกินไปมันน่ากลัวเกินนั่นอะจะระเบิดกันแบบนั้นเลยเหรอโอเคฟาร์มของแป๊บนึงครับน็อกแบ็กก่อนแอปเปิลทองโอเคโอเคตรงนี้ก็มีทองนะครับเก็บมาก่อนแล้วก็อีกกล่องนึงมีประมาณนี้เลยฮะเฮ้ยเด้อตกใจตรงนี้มี TNT นะครับผมตอนนี้คือแบบอะไรก็ตกใจไปหมดแล้วอะเมื่อกี้คิปเปอร์มันจะระเบิดเราดิซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมืองพอดีเลยนะครับเนี่ยเจอแล้วซอมบี้ขอสับหน่อยนะครับเชียวขอแขนหน่อยไอพวกเองเนี่ยเกลตันช่วยเราด้วยเหรอใจดีจังวะช่วงนี้ได้มา2แขนใช่ไหมเริ่มจากอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นแขนกับถังน้ำนะครับผมได้เป็นอะไรเนี่ยหมัดพลังน้ำอย่างนั้นเหรอแล้วก็ยังต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยตัวนี้หันเรื่องอีกแล้วเหรอฆ่าไปก่อนเลยครับก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยครับผมกับหมัดนั่นเองได้เป็นอะไรอ่ะพลังแห่งสีเขียวทำอะไรได้วะถึงเวลาเทสแล้วแหละได้มา4พลังแล้วครับขอต่อยหน่อยนะเพื่อนต่อยไปหมัดสีเขียวนะครับปุ้ยเดี๋ยวเป็นพลังแบบเหมือนจะขังมันไม่ได้กงสีเขียวนะครับผมแล้วก็โดนแข็งเอาไว้นั่นเองครับแล้วได้คลิกขวาล่ะเฮ้ยคลิกขวาระเบิดเลยโอ้โหโคตรโกงผู้ชมอันนี้แรงจัดอ่ะเหมือนเราจะมีพลังที่บอกว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าขอลองพลังน้ำแป๊บนึงนะครับจังหวะนี้ขอลองต่อยคลิปเปอร์หน่อยครับเฮ้ยคลิปเปอร์เหมือนมันแบบโอ้เชตตายครับผมเดี๋ยวลงเหมืองเดิมแล้วกันนะครับก็สำหรับไอ้ตัวที่โดนต่อยเนี่ยเหมือนมันจะโดนเป็นพลังแบบคลื่นน้ำหรือเปล่านะครับผมนี่ไงตัวนี้ก็มีทองพอดีเลยนะครับเผาไว้ก่อนเลยแล้วก็ขอลองพลังหมัดน้ำหน่อยต้องลองครับช็อตนี้เนี่ยพลังน้ำก็ผมต่อยไปเลยครับนี่ซอมบี้เหมือนจะลอยได้นะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยเลยเหรอโอ้โหเรื่องระบำน้ำนะครับแล้วก็ระเบิดไปโอ้โหพุ่งไปบนนู่นเลยฮะแล้วก็ตายนะครับนี่ได้แขนมาแล้วนี่พลังดูแจ่มอยู่นะขอลอยสักตัวแล้วกันเกลตันนะครับผมลองพลังบอกว่าคลิกขวาอะไรเงี้ยจับไปดิมันคืออะไรฮะเหมือนจะเป็นน้ำเหรอน่าจะเป็นการเสกน้ำบางอย่างนะครับเอาเป็นหมัดแล้วกันนี่ต่อยไปแล้วมันก็จะลอยอยู่แบบนี้ครับผมหมุนไปแล้วก็โดดพุ่งไปดิครับแต่ว่าไม่ตายนะเอาล่ะจังหวะนี้ซอมบี้เยอะแยะเลยครับผมฟาร์มแขนไปไม่จะเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเยอะกันไปหรือเปล่าทองก็ได้มันน่าจะพอแล้วนะครับครับเป็นบล็อกทองไปเลยครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็โยนกับแขนไปครับจังหวะนี้ได้เป็นแขนทองนะครับผมทำอะไรได้อะคลิกขวาไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนรอบๆให้กลายเป็นทองอย่างนั้นเหรอโอ้เชตคุณผู้ชมดูมันเปลี่ยนดิโอ้โหแบบนี้คือรวยแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วคืออะไรเนี่ยตกโลกเลยเหรอเดี๋ยวลองต่อยคิปเปอร์แล้วกันนะครับต่อยไปเลย let's go เฮ้ยต่อยแล้วแบบตายเลยอะกลายเป็นบล็อกเมลล์เหรอฮะอะไรวะเนี่ยนี่มันหมัดแห่งความรวยนี่หว่าซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมแล้วก็จะขุดทองพวกนี้ไปเลยครับเพราะว่าจะได้ไปแลกกับพิกลินนั่นเองเนาะมีของที่ต้องแลกเยอะเลยอะเอาล่ะขุดแป๊บนึงนะครับโอเคมาเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผม43บล็อกก็น่าจะพอแหละเราต้องการแร่นะครับผมคอปเปอร์นั่นเองอะตรงนี้ครับผมขอหน่อยคือเลยต้องทำเป็นสายล่อฟ้านั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็เผาไปเลยครับผมโอเคทีนี้ถึงเวลาเคลียร์ของแล้วของมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราได้สายล่อฟ้าเนี่ยมันก็จะเหลือแค่อย่างเดียวแล้วนะครับผมนั่นก็คือน้ำแข็งนั่นเองแล้วเราก็จะได้เวลาไปปลุกเนเธอร์นะครับกับเบียนนั่นเองคุณผู้ชมโอเคมาสายล่อฟ้าครับไงลืมละใช้3อันนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมโยนไปเลยกับแขนนะครับ let's go ได้เป็นแขนอะไรเนี่ยสีฟ้าเหรอทำอะไรได้ฮะลองต่อยน้องเต่าแล้วกันนะผมจัดไปเฮ้ยต่อยแล้วแบบระเบิดงี้เลยเหรอตายไป2ตัวเลยครับแต่ว่าแรงจริงนะเนี่ยโอ้เชตโอ้เชตและแค่พลังน้ำแข็งแล้วอยากลองแล้วว่ะพลังอย่างสุดท้ายคืออะไรเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอลองพลังคลิกขวาก่อนนะครับพลังสายฟ้าของเราคลิกขวาไปดิโอ้โหโดนหมดทุกตัวเลยว่ะผู้ชมและเราก็ได้เนื้อมานะครับเฮ้ยนี่แรงจริงนะเนี่ยคือแบบรอบๆคือโดนหมดเลยอะโอ้โหแล้วก็อย่างต่อไปฮะนี่น้ำแข็งของเราใช่ไหมไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเริ่มจากนี้ก่อนเลยแล้วกันแพ็คไอเนี่ยผมโยนไปกับพลังหมัดครับเจ้านี้เหมือนจะไม่ใช่แฮะแสดงว่าเป็นน้ำแข็งตามปกตินะครับไหนลองดูซิคุณผู้ชมโยนน้ำแข็งกับหมัดนะครับกลายเป็น
เฮ้ยได้อะไรอ่ะเมื่อกี้มันหายไปเลยอ๋อนี่ไงพลังน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอฮะต้องลองแล้วอ่ะเอาล่ะพวกลุงวิลเลเจอร์นะครับสวัสดีครับโดนพลังซะหน่อยไหมล่ะต่อยลุงไปดิครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะเป็นน้ำแข็งเหรอรอบๆก็โดนเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์วงกว้างด้วยว่ะเราได้คลิกขวาล่ะคลิกขวาก็เหมือนกันคุณผู้ชมดูดิขนาดรอบก็เลยมันโดนเลยอ่ะเป็นพลังไฟนะครับแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งนะครับผมโอ้ทำให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหรอทำอีกครับทำอีกครับเออขึ้นไปแล้วมันก็ไปอยู่บนนู่นเลยนะฮะจะสอยมันโล่งลงมายังไงวะเนี่ยน่าจะทำไม่ได้ว่ะพลังเหล็กนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดนี่หว่าพลังทองครับผมทำให้ล้อกระเล็บหายไปเลยอ่ะอันนี้คือแบบโหดมากเลยผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไปบุกนะครับอีกมิตินึงนั่นเองโอเคมาขุดตรงนี้เลยดีกว่านะครับปวดช่องว่างเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไฟแช็กของเรานะครับจุดไปเลยโอ้โหประตูนี้คือแบบใหญ่มากเลยนะ 3x3 เลยอ่ะเราไปเปิดของจากเบสกันเลยดีกว่านะครับผมแท่งเบสของเราอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามาถึงเจอพิกลินเนี่ยผมว่าเราแลกของไปเลยดีกว่านะครับผมโยนทองแป๊บนึงโยนไปเออขอแลกหน่อยเพื่อนตรงนี้มีรองเท้าฟรีด้วยนี่หว่านะครับใส่เข้าไปเลยเอ็นเดอร์โพลได้มา6นะครับผมส่วนลูกธนูเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเอาล่ะได้มา13แล้วนะครับประมาณนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะไปหาฟอร์เทสกันเลยครับเจอสปอนเนอร์แล้วครับต่อยไปดีครับผมพลังน้ำของเราไหนดูได้หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมมีน้ำออกมาจริงด้วยครับโอ้ชิทโคตรโกงแค่มีน้ำออกมาโกงแล้วเนี่ยอะแช่แข็งกันไปครับมันไส้วะฮะเอาดาบเพชรตบไปโดนสาบไปดีครับเอาจริงแค่เราแช่แข็งแล้วก็สบายแล้วเนี่ยเอาล่ะแช่แข็งยกหมู่ครับผมพอมาติดอยู่ในน้ำแข็งแบบนี้เนี่ยเราก็ไล่ต่มไปเลยครับแค่นี้แหละเออว่ายังไงล่ะฮะได้มา7แท่งแล้วครับแล้วก็อีกแท่งนึงครับผมได้หรือเปล่าอีกแท่งเดียวก็พอแล้วเนี่ยโอเค8แล้วครับผมไปเลยดีกว่าถ้าเป็นป่านี้มันน่าจะมีเอนเดอร์แมนนะครับอยากได้เพิ่มอีกสักลูกว่ะสับไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมแค่นี้เองเออขอหน่อยนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็ถึงเวลากลับเนี่ยครับผมเอาล่ะโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหว่าแล้วต้องโผล่ในเมืองนะครับอ๋อตอนนี้เราอยู่บนเขาเหรอป่าไปครับเหมือนจะไปทางทิศตะวันตกเนี่ยครับผมโอเคจัดไปเข้าป่าดาร์คฟอเรสต์แล้วนะครับยังตรงไปอีกเหรอโอเคไปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บเอ้ากลับหลังแล้วดีกว่าคุณผู้ชมหรือว่าไปตรงนี้หรือเปล่าแป๊บนึงนะตกไว้ตรงไหนผมจะขุดตรงนั้นอะบล็อกนี้ใช่ไหมก็มาดิครับ let's go ขุดไปเลยแต่ว่าพูดถึงเนี่ยผมก็ลืมครับก่อนนะใส่แค่รองเท้าอย่างเดียวเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีพลังหมัดสุนโหนนั่นเองนะครับน่าจะปรับไปสู้ได้อยู่แหละลงมาฮะเอ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมเป็นห้องที่มีกล่องนะครับโอ้โหแอปเปิลเพียบเลยว่ะได้มา6นะครับโอเคต่อไปนะครับน้ำพุเหรอน่าจะใกล้แล้วหรือเปล่าวะเอ้ยนี่ไงห้องนี้เปิดไปดิครับ Silver Fist Spawner นะครับผมขุดไปก่อนเลยแล้วก็เตียงเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยครับนี่อันนี้คือแบบเอามาแค่นอนพักเลยนะส่วนพลังในการสู้เนี่ยเราใช้พลังหมัดนั่นเองคุณผู้ชมเหลือหมัดนึงที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมโยนไปเลยครับแล้วก็ของอีกนิดหน่อยนะครับผมลูกแก้วพอหรือเปล่าวะเนี่ยวางไปก่อนเลยครับปึ๊บวางเข้าไปขาดอีกแค่1นะครับผมเรียบร้อยครับ1อันสุดท้ายวางไว้ตรงนี้เลยครับผมตัวพร้อมใจพร้อมกินแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็โดดไปเลยดิครับโอเคไหนดูซิเราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยวาร์ปเข้ามานะครับผมถ้าใช้พลังหมัดทองมันจะทำร้ายได้หรือเปล่าวะจัดไปครับปึ๊บพังหรือเปล่าเฮ้ยไม่พังว่ะแล้วเป็นพลังไฟอ่ะนี่ยิงพลังไฟไปครับผมเหมือนจะได้อยู่นะหรือเปล่าวะเนี่ยเผาไฟไปครับเฮ้ยมันดูไม่ค่อยแบบได้ผลเลยอ่ะโอ้เชตอะไรดีวะเนี่ยน้ำเหรอยิงน้ำไปครับเออน้ำพังหรือเปล่าหรือว่าต้องอันนี้วะนี่อันนี้น่าจะระเบิดได้ครับเออระเบิดให้หมดคุณผู้ชมระเบิดไปเลยเล็งที่เสานะครับนี่พลังดินของเราระเบิดไปให้หมดครับเอ้ยหมดแล้วปะวะเนี่ยอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรโกงคุณผู้ชมสำหรับมังกรเนี่ยให้มาลองพลังอะไรก่อนดีวะลองไฟแล้วกันนะครับยิงไฟเข้าไปโดนหรือเปล่าวะโดนไปดิครับนี่ไฟท่วมเลยนะคุณผู้ชมแต่เหมือนดาเมจไม่ลดนะครับแล้วถ้าเป็นน้ำแข็งล่ะเฮ้ยเนี่ยแช่แข็งหมดเลยพลังสีเขียวอะไรครับเก็บหรือเปล่าอุ้ยระเบิดอยู่เนี่ยแข็งไปแล้วคุณผู้ชมไม่รู้มันตายหรือเปล่านะครับเฮ้ยเนี่ยเจ็บอยู่ครับผมแล้วถ้าเป็นน้ำล่ะได้หรือเปล่านะฮะน้ำไม่น่าได้ว่ะแล้วถ้าเป็นพลังทองล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันค้างไปแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยทุกอย่างค้างไปหมดแล้วครับโอ้ทำไงวะเนี่ยออกเข้าใหม่แล้วกันได้ป่าวะเนี่ยโอเคมาอยู่เนี่ยผมยิงพลังสีทองเข้าไปเออโดนปะเอาตัวนี้ก็ได้ครับต่อยหน้าไปเลยครับผมมันไส้ว่ะเอาล่ะพลังหมัดทองนะครับต่อยไปคุณผู้ชมเนี่ยโดนไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันตายเนี่ยครับผมไม่มันหายไปแล้ววะผู้ชมมังกรหายครับโอ้แล้วตรงนี้คือแบบเป็นกระแพงน้ำเลยเนี่ยครับผมอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยมังกรตายจริงเหรอแต่เลือดยังอยู่เลยอะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าไม่มีมังกรแล้วเนี่ยเอาเพราะว่ามันจบแค่นี้ละกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ